สวัสดีค่ะดิฉันชื่อครูยารินค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะและดีใจที่ได้มีโอกาสมาเรียนภาษาจีนกับคุณสโลแกนของดิฉันคือสอนสนุกเรียนให้เป็นดิฉันจะสอนการพูดภาษาจีนไวยากรณ์และตัวหนังสือภาษาจีนโดยจะใช้วิธีที่สนุกและง่ายต่อการเรียนรู้อย่างเช่นดิฉันจะเป็นเพื่อนที่คุยกับคนด้วยภาษาจีนและจะช่วยแก้ไขข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการใช้คำในระหว่างที่คุยกันเราจะคุยกันในเรื่องต่างๆเพื่อช่วยให้มีการพัฒนามิตรทางการพูดนอกจากนี้ข้อมูลที่เราจะใช้ในการเรียนก็จะมีสำนวนสุภาษิตจีนนิทานจีนหนังจีนข่าวจีนเป็นต้นและถ้าคุณมีอะไรที่อยากจะเรียนรู้ซึ่งเกี่ยวกับภาษาจีนประเทศจีนหรือวัฒนธรรมจีนก็สามารถบอกดิฉันได้ค่ะ你好我是雅玲老师很高兴认识你也很高兴能够与你一起学习泰语我的口号是教得有趣学得会基础泰语我将教的内容包括最基本的元辅音基础词汇以及一些日常口语，所以哪怕你从来没有学习过泰语也没有关系。我会以较为多元化和有趣的方式来帮助你学习这门语言。比如说，我会通过泰文儿歌来帮你巩固元辅音，然后会有情景对话，来帮助学习一些日常口语。通常我们是先进行中文对话，然后翻译成泰语并进行讲解。这样更有利于记得住。然后，我们的学习素材还将包括像其他泰文歌曲、泰文小故事、泰国电影等等。当然，如果你有什么想学的，也可以告诉我。最重要的是，我将会分享一些我学习泰语的宝贵经验，帮你赢在泰语学习的起跑线上。具体是什么我就不在这里说了，如果想知道就来加我吧。总之，我们多元化的学习素材和较为有趣的学习方式将会使我们的学习绝对不会像在学校的那样枯燥无味的。谢谢。